และต่อไปนะครับหมายเลขคุณคุณคำศรีเคนศรีบ้านโพเมืองนะครับคำมีบ่จักเป็นจักเป็นคำมีหรือคำศรีเด้ออันเจ้าของซื้อค่ำๆนี่ล่ะ มาแต่บ้านโพเมืองนะครับครับเรียนเชิญนะครับต่อไปหมายเลข251มีคนเมาเลย251คุณทัศนียาพรหมกสิกรนะครับมาจากบ้านนาดีวันนี้พี่น้องญาติธรรมมาจากหลายตำบลนะครับตำบลหนองผือตำบลนาแวงตำบลหัวนาก็มีต่อไปหมายเลข214ครับตอนนี้ไป15เครื่องแล้วนะครับเหลืออีกแค่เครื่องในรอบแรกนะครับมาจากบ้านถ้ำตาลาวคุณแม่บอกคุณสวัยผู้ชินครับบันทําตาเล่าผู้ชั่นบ่โอ้โอ้ยขออภัยนะครับเดินเดินเข้ามาได้เลยนะครับต่อไป233สงสัยบ่ได้คนดีๆแหละ233คือคุณพันคุณแม่รจนานะครับพลบูรณ์บ้านแก่งกระท่อบ่หรือเป็นยังบ้านโคกกระท่อบ้านโคกกระท่อนะครับมาจากหนองบัวลำพูและหมายเลข41ครับ41มีเลข2ตัวแล้วนะครับเลข2ตัวแล้วเล่มแรกนะครับเล่มแรกคุณเพชรแสงเหล่าโคตรบ้านสง่าตำบลพังเคนโอ้อยู่ใกล้ๆนี่ตัวนี้ว่าแม่นสิบ่ได้น้ำหมู่อยู่เพิ่นแม่ลงทะเบียนแต่ก่อนหมู่พุ่นเด้ครับต่อไปหมายเลข148ครับ148เนี่ยลำดับที่2เด็กหญิงวิชุดาอินทศรนะครับเชิญนะครับเครื่องที่18นะครับหมายเลข238ครับ คุณพ่อเขียวสิริมงคลว่าเป็นเมื่อแล้วว่าอีพ่อเห็นเพนนังอยู่ทั้งหลังคุณว่างั้นและคนที่20นะครับคนที่20สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งชื่อแม่ราตรีพิลาติบ้านไข่กูดบ้านไข่ตูมมันเมียนบ่ล่ะบ้านไสบ้านไสภูมิเมียนอยู่บ่คุณราตรีพี่ราตรีเมียนอยู่บ่ครับโอ้ยพี่ราตรีบ้านอีหยังอีแม่โอ้ไสพูนโอ้แสดงว่าบอกให้ลูกเขาเขียนให้ใช่มั้ยโอ้สะพอนี่20แล้วนะครับ20เครื่องขออนุญาตในช่วงนี้ก็ขออนุญาตได้กราบนิมนต์ทางท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะครับท่านพระครูเกษมพิโสพลได้พบปะกับ FC
เป็นรายการตลอดจนถึงท่านพุทธศาสนิกชนและก็ญาติธรรมนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมวันครบรอบ20ปีของสถานีวิทยุวัดพิโสพรามนะครับ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีทอดพระป่าสามัคคีแล้วก็ในภาคเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระครูเกษมพิโสพลนะครับผู้อำนวยการสถานีขอตั้งตรงนี้เลยครับคณะสารพันต่อไปเตรียมเด้อขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเทรานุเถระทุกรูปขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านทั้งที่นั่งที่ลานธรรมวัดพิโสพารามและที่นั่งฟังนอนฟังในบ้านทั่วโลกเมยัยสิไปสิมาระวังเด้อย่าลืมว่าเฮาออกทีวีเด้อนี่ทีวีนี่อยู่ซ้ายทีวีคือจังบ่เห็นคันโยมลบเมื่อบ้านไปเบิ่งอยู่มือถือสิเห็นทุกคนเพิ่นถ่ายทอดสดเด้นี่ตั้งแต่ทำวัดพุ่นก่อนอื่นสิเริ่มเรื่องก็ขอนอกกรอบนิดหนึ่งผู้ใดเกิดวันที่18กุมภาพันธ์มหาอาตมาถือบัตรประชาชนมาตามสัญญาที่ว่าไว้ไม่ต้องจับสลากรับของขวัญวันเกิด20ปีมีครั้งเดียวเชิญมาคุณโยมมันแต่สุพรรณ3ผู้นี้18กุมภามีล้านหน่อยมันเรื่องอุดมเกิด18กุมภาผู้ใดเกิด18กุมภาพันธ์บ่เกี่ยวกับพ่อสอถือบัตรมามารับของขวัญวันเกิด18กุมภาเนาะโอ้รับของขวัญวันเกิดไปอันนี้บอกได้คำเดียวว่ามุ่นมั่งหลวงพ่อใหญ่สาธุมาลูกมาอ๋อมีล้านหน่อยเกิด18กุมภาวาสนาใหญ่มากบวชดำรงตาเด้อสาธุคุณโยมมาจากสุพรรณ18กุมภาสาธุและอีกท่านหนึ่งล่ะหรือว่าไปนอนแล้วโยมมาจากสุพรรณยังมีอีกนะหนึ่งคน18กุมภาพันธ์มีอีกบ่ผู้ใดเกิด18กุมภาพันธ์เชิญมารับรางวัลของขวัญวันเกิดคันบ่มากก็เป็นของอาตมาเบิดแล้วอยู่ในยามนี่คันมีก็จกเบิ่งเด้อคันเกิดว่าจื้อบ่ได้จกเบิ่งว้ายของผู้ขา18กุมภาตัวนี้ไปก่อนน่ะว่าซั่นดอกคันมีก็ถือบัตรประชาชนมาสำหรับเพิ่นให้เวลาเกี่ยวกับสถานีวิทยุญาติโยมทั้งหลายกะอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัตเจ้าอาวาสวัดพิโสพารามเพิ่นกะเว้าให้ฟังจบละแจ้งจางปางแต่นี่ต่อไปญาติโยมจะสิว่าสถานีวิทยุพระครูเกษมจะสิว่าบัดเนอะตัวบทกฎหมายวัดพิโสพารามเป็นนิติบุคคลสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพิโสพารามเนี่ยบอกตรงๆว่าสื่อโป
พระภาวนาสุตาภิรัตน์เจ้าอาวาสวัดพิโสภารามรูปปัจจุบันคือเจ้าของสัตว์บ่อย่าสิไปว่าสถานีวิทยุไปคู่กันเสมอบ่มักบ่ไปดอกอย่าสิว่าเด้อพระครูเกษมเป็นใครเป็นผู้ทำงานถวายให้เจ้าอาวาสตั้งแต่หลวงพ่อใหญ่พุ่นหลวงพ่อใหญ่เฮาเพิ่นเป็นผู้ที่ฝันว่าเฮ็ดจังใดญาติโยมอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่สวนยางอยู่สวนมันอยู่หน้าโคกหน้าดงแข่งบ่ซ่าขาบ่เกิงเฒ่าแล้วลงเฮือนก็บ่ได้เฮ็ดจังใดสิได้ฟังเทศฟังธรรมคือจังไปวัดนี่พระอาจารย์ไมตรีทิฏฐปัญโญในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อ40กว่าปีนะบ่ต่ำกว่า45ปีที่เว้ามาเนี่ยพระอาจารย์ไมตรีเพิ่นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่เพิ่นจื้อเก่งบันทึกเสียงบันทึกเสียงไว้ในฮาร์ดแบบเทปโซนี่บันทึกยังไงอย่างนั้นเพิ่นกลับไปคิดไปฝันต่อว่าโอ้หลวงพ่อบ่นอยากได้สถานีวิทยุเว้าอยู่จื้ออยู่20กว่าปีจนมาฮอดพ.ศ. 2547เพิ่นก็คุยกันกับหลวงพ่อใหญ่เพิ่นก็โอเคแต่มาเป็นพระเด็กหน่อยยังบ่ประสีภาษาครูบาอาจารย์เด้อคันเพิ่นว่าเด้อลงท้ายนี่ครับหนูจักแม่นยังบ่รู้เรื่องอินโนเซนต์แห้งบัดเทื่อเพิ่นว่าเฮ็ดสถานีวิทยุให้หลวงพ่อเด้อมันอีหยังสถานีวิทยุที่เรียกคือว่าเพิ่นสิเอาวิทยุคือแจกเมื่อกี้ล่ะให้ดีใจขับล้นแล้วคือเพิ่นคือเว้าให้จักเถื่อเพิ่นคือเว้าซื่อๆอาตมาว่าบัดใดแท้พระอาจารย์โทมาวันที่6เมษายนพบกันที่กาญจนบุรีพร้อมทั้งรถบรรทุกมาด้วยนะคุณพระอาจารย์ว่ามีเงิน500บาทเบ่ง500ใบเดียวสิไปจังได๋เมืองกันตายตายตายแม่ใหญ่อาตมาอัศจรรย์มีเพื่อนสาธรรมิกคือหลวงตาวินเพิ่นมีรถเพิ่นขี่รถมาหาได้ยินว่าสิไปนี่สิไปอยู่บ่เพิ่นน่ะอยากไปอยู่ครับแต่ผมบ่มีเงินค่าน้ำมันเพิ่นก็เซาคุยผ่านไปหาหน้าที่เพิ่นก็ถามคำเก่าอีกสิไปอยู่บ่เมืองกันอยากไปอยู่ครับแต่ผมบ่มีเงินค่าน้ำมันเพิ่นก็เซาคุย3เทื่อหวยสิไปหรือบ่ไปเด้อนี่เพิ่นว่าบ่ได้ถามว่ามีเงินหลายบ่ได้บ่ได้มาถามถามว่าสิไปบ่กันสิไปขึ้นรถเพิ่นว่า ไปพบพระอาจารย์ไมตรีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีวัดด่านมะขามเตี้ยเพิ่น2:00เพิ่นก็เอิ้นมาดูไอ้นี่คอมพิวเตอร์อันนี้มิกเซอร์อันนี้คอมเพรสเซอร์อันนี้โอ้อาตมาแล้วสิเป็นลมบัดนี้จักมันยังมีแต่เซอร์เลยบัดนี้ตื่นมื้อเช้าขนของอุปกรณ์มาคุณมีเงินกี่บาทมี500บาทเอาแล้วสิไปตั้งสถานีวิทยุได้ยังไงเพิ่นน่ะก็โทรศัพท์มาหาลูกศิษย์อยู่บ้านให้ไปซื้อเล็กมาเฮ็ดเสาสถานีปรึดยืมเงินครั้งแรกใน4วิทย์35,000 บาทเกิดมาบ่เคยยืมเงินสั่นว่าซั่นแม่ใหญ่วันผีเขาเสาสถานีวิทยุสีฟ้าภายใน7วันหนุ่มนี้โดนอยู่น้ำมันมาตั้งแต่ขุดหลุมฝังตอหม้อตัวนี้ไหนดำดำแหล่ๆตาเหลื่อมอันที่นั่งอ้อมอยู่นี่ก็โอ้ยนี่แต่ผู้บ่าวแว่งหวีผมสิดวับสิดวับผู้นี้ก็อยู่กันมาญาติโยมโดยความบ่ฮู้พระอาจารย์เพิ่นก็จ้างสร้างมามาสอนเพิ่นบอกสร้างว่าถ้าพระรูปนี้เพิ่นสิแซ่อาตมา
ทำอะไรเป็นเท่ากับช่างช่างกลับบ้านได้สร้างกระตาเหลือกเลยยันบริกรรมบ้านอาตมาก็เรียนรู้ทุกอย่างโอ้ยอัดเข่าอัดเข่าโอ้ขักไหลไม่ใหญ่นั่นล่ะคือทีมาทีไปก็ตั้งใจว่าหนึ่งชีวิตนี้ถวายให้กับพระพุทธศาสนาแล้วมันสิตายอยู่หน้าไมโครโฟนก็สร้างมันแต่ว่าก็เกือบไปเทื่อหนึ่งแล้วเกือบนอกอยู่หน้าไมโครโฟนไปแล้วหนึ่งเทื่อดียังมีคนเห็นนะจังว่าอันนี้เรื่องบ่ค่อยเป็นสาระดอกแต่ว่าเราให้สู่โยมฟังแต่ทีแน่ๆกะที่ผ่านมาการทำงานเริ่มต้นก็คืออาศัยลูกศิษย์นี่แหละที่บ่ทันมาหลายกว่านี้เด้ลูกหลานเยาวชนเรียนม่อต้นม่อปลายมาฝึกเป็นนักจัดรายการอาตมาพยายามนิ่นว่าเฮาเป็นคนไทยต้องมีลิงต้องมีเรือต้องมีช่างต้องมีโซให้มันครบอักขรพยัญชนะแล้วก็เน้นให้เว้าภาษาไทยให้มันถูกบ่เทื่อฝึกผ่านไปแล้วลูกหลานบ้านเฮาที่มาเป็นนักจัดรายการก็คือโยมเห็นนี่ล่ะอาตมาบ่ได้ไปเกี่ยวก้อมมาจักคนนั่งอยู่นี่มีแต่ผมมาซอยหลวงพ่อนะครับโอ้คือดีแท้บ่ได้ไปเอื่นไปส่วนกับมาเนี่ยแต่มาภูมิใจอยู่มองนี่อันที่มานี่บ่ถึงครึ่งนะบ่แม่นโมนะเพราะว่าส่วนมากก็มีตัวลูกเพิ่งลูกเทียนหลวงพ่อใหญ่คั่นว่าหลวงพ่อใหญ่เพิ่นอยากใส่ลูกหลานสิอยู่ไกลอยู่ไกลคิดเบิ่งเอาโยมขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่ 4-5 ปีนะคนบางคนผมนกๆก็หลอนเบิดขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวมาดูไหลปานนั่นเด้ด้วยอย่างด้วยใจหักถึงจะหุ่นไม่ให้แต่ใจรักบอกว่าหลวงพ่อค่ำเดียวเท่านั้นลูกศิษย์ลูกหาขนลุกไปเมียหายก็มาคนบางคนเพราะว่าหักหลวงพ่อคิดฮอดหลวงพ่อคำว่าหลวงพ่อเอิ่นใส่นี่ลูกศิษย์ลูกหาภูมิใจพระอาจารย์เพิ่นก็สบายใจเพิ่นได้ยินข่าวตอนเริ่มแรกกับเดินกระเตาะกระแตะทำทาสีลมพระอาจารย์เพิ่นก็มาถอดผ้าป่าให้เพื่อให้ย่างต่อไปได้จนว่ามาอาตมากับพยายามครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็ชวนเพิ่นมาออกรายการมาได้ก็มีนี่มีอาจารย์พระครูศรีสุตาลังการเจ้าคณะอำเภอองค์เปิดงานที่บ่มาก็มีอันนี้ก็เรามลิดปิดปีสู่ญาติสู่โยมฟังแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็ลำบากอยู่ผู้ลังคนบ่ฮู้จักก็โอ้ยไปหัวซ่าแล้วยังพระครูเกษมแล้วบ่ได้ทุกข์ได้ยากแล้วบ่ได้เฮ็ดหยังในหั่นแล้วอยู่แต่ในห้องแอร์ผู้ใดอยู่ห้องแอร์ประจําผู้นั้นชีวิตสั้นลงเร็วมากสิบอกให้เพราะหยังเพราะอากาศมันไม่บริสุทธิ์อยู่จังซี่เนี่ยแม่ใหญ่แอร์คอนดิชั่นธรรมชาติสุดยอดนี่จังว่าครูบาอาจารย์พนมมาจัดอยู่ที่ลานธรรมงานนี้ก็โดยอาศัยพระอาจารย์สรายุทธสริสาโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอเพิ่นมาหารือกับอาจารย์พระครูศรีสุตาลังการเพิ่นเข้าข้อกันเพิ่นงึกหัวใส่กันเลตาใส่กันงึกงักใส่กันโหลดว่ามันกระป๋อมว่าคันวายังสันกะนิมนต์ไปปรึกษาอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัตไปปรึกษาเพิ่นแล้วคันวางสันอาตมาก็เลยว่าเพิ่นก็เลยพากันมาหาอาจารย์เจ้าคุณเจ้าวาดวัดปิโสพระรามเฮาเพิ่นก็ฮอมกน้ำกันอีกว่านี่อาตมาก็เลยในฐานะเป็นผู้เป็นพออสถานีก็เลยเกิดอาการอุกอั่ง
ย่านตอนรับโยมบ่ได้ก็วิตกกังวลครูบาอาจารย์จากอำเภอหน้าด่วงอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอหน้าด่วงเพิ่นก็ส่วนไม่ออกคุมวัดเพิ่นไม่เป็นรถทั่วขั้นหนึ่งอันนี้ร้อยว่าพื้นเพิ่นคือสิบท่านมาหอดดอกมาในทางจังหวัดเลยเพิ่นก็เพื่อว่าเพิ่นอยากมาบูชาคุณหลวงพ่อใหญ่เมนวาบอได้เป็นลูกเพิ่งลูกเทียนหลวงพ่อใหญ่เพิ่นก็มีความรู้สึกว่าเพิ่นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่อยากมาบูชาคุณหลวงพ่อใหญ่ได้ยินข่าวว่าครบรอบ20ปีสถานีวิทยุปาดโถเพิ่นว่าไปได้เฮาไปเพิ่นว่าจังว่าเพิ่นก็เลยได้มีมื้อนี้ก็เลยได้บอกญาติบอกโยมแล้วแต่ว่าผู้ใดหุ่นบ่ให้ใจฮักก็มาผู้ที่ใจฮักหุ่นบ่ให้ก็นอนฟังอยู่บ้านเนี่ยอาตมาได้ยินญาติโยมมาแล้วก็ผู้ลังคนกันได้ของมาฝากอาจารย์พระครูจริยธรรมเจ้าคณะอำเภอหน้าด่วงก็มีเด้ไม่ใหญ่แล้วถือมันได้พูนตั้งแต่เมืองสองคอนสปปลาวสิมาฝากเพิ่นว่าสันแล้วย่อขึ้นมาอ่างอาตมาของข่อยคือบ่มีสันไม่ใหญ่วะของพ่อครูอยู่ก็มองบ่ต้องเอาดอกขน้อยแล้ววะให้ผู้พ้นตมาใกล้ๆเพิ่นจิตถวายเพิ่นแล้ววะเออย้อนเพิ่นว่าเพิ่นฟังวิทยุนี่แหละญาติโยมประโยชน์ของสถานีวิทยุนั่น